นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2พบว่าอัตราการขยายตัวหรือ GDP ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 2.8 แต่หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3ส่งผลให้ GDP ครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนแนวโน้ม GDP ปี 2558 นั้นสสช.ได้ปรับลดเป้าหมาย GDP จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 เหลือเพียง 2.7 ถึง 3.2 ตามทิศทางการส่งออกในปีนี้ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.5 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 0.2 ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะขยายตัวลดลงจากร้อยละ 3.4 เหลือ 3.1 โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและจากปัญหาภัยแล้งส่วนปัจจัยบวกได้แก่ไทยยังได้รับอานิสงส์ของการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนของรัฐและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามกรอบที่วางไว้